ยุ้ยจีรนันท์เสียงสัญญาณไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าบอกดูแลไปตลอดชีวิตยุ้ยจีรนันท์เสียงสัญญาณไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าบอกดูแลไปตลอดชีวิตหลังป้าแมวเตือนหยุดอ้างช่วยเหลือเงินไม่เคยให้สักบาทจากกรณีที่นักแสดงอาวุโสรุ่งการดาเบนจมาภรณ์หรือป้าแมวดาวพระศุกร์ออกมาเตือนดาราสาวท่านหนึ่งให้หยุดอ้างว่าช่วยเหลือทั้งที่เงินไม่เคยให้สักบาททั้งยังบอกจะดูแลตลอดชีวิตหลังจากที่ออกมาเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่ตัวคนเดียวค่อนข้างลำบากขาดรายได้แต่ยังโชคดีที่ได้นางเอกใจดีอ้ําพัชราภาและบุ๋มปนัดดาคอยช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงดาราสาวอีกท่านหนึ่งไม่ขอออกนามล่าสุดยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มดาราสาวได้ออกมาไลฟ์สดผ่านติ๊กต็อกชี้แจงว่าดาราสาวที่ถูกพุ่งเป้านั้นไม่ใช่ตนโดยได้เผยว่าไม่เคยพูดค่ะสิ่งที่ยุ้ยทำและเกี่ยวข้องกับป้าแมวมีรูปแค่วันนั้นรูปหนึ่งคือได้รับรูปมาและเอารูปนั้นไปลงไอจีเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือให้หลายๆคนที่มีกำลังและพร้อมที่จะช่วยเหลือป้าแมวเหตุผลมีแค่นั้นจริงๆแล้วไม่เคยไปพูดต่อจากนั้นเลยว่ายุ้ยจะดูแลเองจะดูแลไปตลอดชีวิตยุ้ยไม่เคยพูดค่ะขอประกาศไว้ตรงนี้เลยเพราะยุ้ยอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์อะไรแล้วยุ้ยอยากให้เรื่องมันจบแล้วที่ยุ้ยออกมาพูดไม่ได้อยากจะดังแต่ยุ้ยต้องการที่จะออกมาพูดและปกป้องตัวเองที่หลายคนเข้ามาว่ายุ้ยผิดหวังในตัวยุ้ยถ้าการลงรูปในไอจีวันนั้นแล้วทำให้ทุกคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด้วยค่ะขอโทษป้าแมวที่ถือวิสาสะเอารูปเลขที่บัญชีของป้าแมวมาลงในสื่อของตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริงค่ะแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนไม่เคยไปพูดให้ตัวเองได้หน้ามีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนี้ยุ้ยยังได้ออกมายอมรับว่าน้อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางครอบครัวก็เครียดมากซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากฟ้องหรือทำร้ายใครหลังจากที่ถูกชาวเน็ตโยงมาว่าเป็นตนจากอักษรย่อยจรนมนจอซึ่งทางด้านชาวเน็ตได้ฟังการชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดทางติ๊กต็อกแล้วต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามแห่วิจารณ์ถกเถียงกันสนั่นขุดไม่จบแห่สองคลิปใหม่มิวมิ้นร่วมอีเวนต์เหล่านางเอกเมากันซีนดราม่าสนั่นเป็นเรื่องร้อนแรงให้ดราม่าสนั่นโซเชียลเมื่อนางเอกสาวใหม่ดาวิกาปล่อยคลิป YouTube รวมตัวนางเอกแก๊งมอม้ามาชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับเพื่อนใหม่ EP 0.3 ทาง YouTube Channel Devika Channel โดยมีเพื่อนซีอย่าง3นางเอกมากี้ราศีมิวนิษฐามิ้นชาลิดามาร่วมวงทำชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับโดยตอนหนึ่งที่มิวนิษฐาจับฉลากได้คำถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมทำเอามิวถึงกับโอดว่าไม่อยากได้คำถามนี้ด้านมากี้บอกว่าฉันว่าโดนทุกคนส่วนมิ้นก็บอกว่าและโดนคนเดียวกันซึ่งมิวเล่าถึงเหตุการณ์ที่ดาราคนหนึ่งหายตัวไปก่อนเริ่มงานมาเจออีกทีบนเวทีคือเปลี่ยนชุดแล้วและใหม่เล่าว่าดาราคนนี้ยืนโพสท่าบนเวทีจุดเดียวกับใหม่ตอนเดินแบบด้วยทั้งนี้ขาเผือกในโลกโซเชียลอย่างไวแชร์คลิปชมคลิปที่ระบุโยงถึงปมดราม่าดังกล่าวว่าคลิปเดินแบบใหม่มิวมิ้นดาราแย่งซีนที่มีคนเข้ามาแห่ส่องเกือบแสนแล้วโดยเป็นคลิปอีเวนต์เดินแบบหนึ่งที่มีใหม่มิวมิ้นและนางเอกที่ร่วมเดินแบบในงานได้แก่เบลล่าราณีแพทริเซียกูดและก้าวสุภัสราโดยเป็นโมเมนต์นางเอกคนหนึ่งยืนโพสท่าอยู่ที่จุดหนึ่ง
และหลังจากนั้นใหม่ก็เดินมายืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันก่อนจะเดินไปข้างหน้าโดยชาวเน็ตอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เล่าในคลิปอาจสันนิษฐานได้ว่าคนที่ถูกกล่าวถึงมีการเปลี่ยนชุดจากชุดที่เหมือนคนอื่นๆในงานกลายเป็นชุดที่คล้ายใหม่ดาวิกาซึ่งเป็นผู้เดินแบบของเพชรที่ชนะรางวัลโดยยังบอกด้วยว่าประกาศนะในคลิปนี้เป็นการพูดถึงเพียงประเด็นเรื่องการเดินแบบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอัดเสียงเราเองไม่เชื่อว่าคนที่กันซีนกับคนที่อัดเสียงเป็นคนเดียวกันทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแห่ส่องคลิปดังกล่าวและคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์หลากมุมมองถกเถียงกันจำนวนมากอาทิถามผู้จัดยังอยู่ดีๆนางแบบเปลี่ยนชุดตามใจตัวเองได้หรอมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นในคลิปใหม่บอกว่าไม่ได้ฟิตติ้งก่อนมีแต่ออกแบบการยืนเพราะฉะนั้นถ้าเบลล่าจะไม่รู้ว่ายืนตรงไหนแล้วมันบางใครก็ไม่ผิดเพราะทุกคนดูเกรงๆหาตำแหน่งยืนเพื่อให้ทันเวลาเราเชื่อในเบลล่าชอบนางมากๆวงการดาราใครดังกว่าก็อิจฉาเขาสงสารเบลล่านางฟ้าของวงการตัวจริงไม่เมาใครและพาดพิงใครประชาชนและนักข่าวรักเบลล่าเรื่องตั้งแต่สมัยไหนละทำไม่คิดว่าอาจจะมีการผิดคิวบ้างอะยังไงก็รักบล.อะตอนนี้คือสงสารด้วยเรื่องก็ผ่านมานานแล้วนะบล.ก็ไม่เคยให้สำถึงพวกนางในทางลบเลยแต่นี่ต้องมีวุฒิภาวะต่ำแค่ไหนถึงขุดเอาเรื่องเก่าเก็บมานินทาออกสื่อแต่ละคนก็ใช่ย่อยหยาว่าแต่บล.เลยเหรียญไม่ได้มีด้านเดียวใดๆคือเกิดการกันซีนจิ้งวงชุดผิดพลาดได้แต่จุดยืนไม่ควรยืนผิดนะจ้าคำว่าฟิตติ้งเราเข้าใจว่าคือการลองชุดก่อนให้พอดีตัวจริงๆแล้วฟิตติ้งคืออะไรหรอแล้วที่คุยกันมันมีการชี้จุดว่าใครยืนตรงไหนไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าคนไหนยืนผิดที่เรื่องชุดมันผิดพลาดได้ก็จริงแต่ตำแหน่งการยืนไม่น่าผิดเพราะคนที่โชว์ของที่ได้ที่หนึ่งมันต้องเด่นสุดอยู่ตรงกลางไม่ใช่หรอกันขนาดนี้ยังได้ไม่เท่าไหมเลยแต่แอบเสียใจที่เป็นคนที่ชอบไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้อ่ะฉันเชื่อว่าจริงไม่มีงูหมาไม่ขี้เป็นต้นชมคลิปเจฟซาเตอร์ประกาศลาค่ายกลางคอนเสิร์ตคินพอดส่งท้ายความสุขแฟนๆน้ำตาแตกเจฟซาเตอร์ประกาศลาค่ายกลางคอนเสิร์ตคินพอดส่งท้ายความสุขแฟนๆน้ำตาแตกเตรียมส่งผลงานค่ายใหม่ Warner Music Thailand และสตูดิโอออนเซตเทิร์นทำเอาแฟนคลับน้ำตาแตกกันทั่วหน้าในงานคอนเสิร์ตซีรีส์ KINNPORSCHE The Series World Tour 2022 WTF เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่26กุมภาพันธ์2566นักแสดงนักร้องหนุ่มเจฟซาเตอร์ได้ประกาศเรื่องสุดช็อกออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัด Beyond Cloud มาอยู่ค่าย Warner Music Thailand และสตูดิโอ On Saturn ท่ามกลางความใจหายแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับเจฟซาเตอร์กับการเดินตามความใฝ่ฝันโดยทางสตูดิโอ On Saturn ได้ออกมาทวีตข้อความว่าเมฆกับดาวเสาร์ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนะและถึงเมฆก้อนเล็กๆจะลอยห่างไปหน่อยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าเดียวกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Beyond Cloud โดยประวัติของเจฟซาเตอร์หนุ่มลูกเซี่ยวไทยอังกฤษจีนจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นนักร้องชาวไทยในสังกัดกามิกาเซ่รู้จักกันในชื่อเจฟเดโมโปรเจกต์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการออดิชั่นเป็นศิลปินฝึกหัดที่ RS ประมาณ2ปีจนกลายเป็นนักร้องภายหลังได้แยกตัวออกมาเป็นศิลปินสังกัด The Demo หลังจากนั้นก็ได้ถูกยุบมารวมเป็นศิลปินในสังกัด Garden Music ในปี2558ต่อมาเมื่อปี2561เจฟซาเตอร์เปิดตัวเป็นศิลปินภายใต้สังกัด Grand Music ในเครือ GMM Grammy
กระทั่งปี2565ดังเปรี้ยงสุดๆกับการได้รับเล่นซีรีส์คินปอร์เช่เดอะซีรีส์รับบทเป็นคิงอีกทั้งยังมีผลงานเพลงแค่เธอ Why Don't You Stay เพลงประกอบซีรีส์วายเรื่องคินปอร์เช่เดอะซีรีส์รวมถึงเพลงดังยอดฮิตลืมไปแล้วว่าลืมยังไงI'm not the one who's running out of time.